สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาไปรีแอคชั่นกับ Produce 48เอาจริงๆคลิปของ Produce 48ฝนก็จะถ่ายในวันเดียวกันและชุดเดียวกันฉากเดียวกันแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากจะดูทีเดียวให้มันจบแต่ฝนก็อยากจะแยกเป็นคลิปไปสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็จะมารีแอคชั่นของเพลง Short Percent ก็เป็นเพลงSummer Wish นะคะ Short Percent นั่นเองก็1,000% อะเอาง่ายๆพูดภาษาไทยนะจ๊ะก็เป็นแนวซัมเมอร์ตรีมซัมเมอร์นะคะก็เข้ากับช่วงนี้ของประเทศเกาหลีแต่ประเทศไทยเราพายุกำลังเข้าอยู่ตอนนี้นะจ๊ะก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะเนี่ยคนนี้หน้าเหมือนใครนะจูวี่ปะใช่สิหน้าเหมือนจูวี่แล้วมันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่ให้คนญี่ปุ่นที่มีความสามารถที่จะได้เดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยจากพวก48ทั้งหลายอ่ะได้มาขึ้นเวทีแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการเปิดตัวเป็นการแบบไม่ให้ประมาทอะไรอย่างเงี้ยมิโฮร้องสดดีมากเลยอ่ะชอบเสียงฝนชอบเสียงคนญี่ปุ่นนะเสียงเขาใสมากเชยร้องสดโอ้คนนี้นี่เสียงเหมือนโมเลยอ่ะทีมนี้ร้องเพลงดีกันทุกคนเลยอ่ะยิ่งญี่ปุ่นก็ร้องดีมินจูทำหน้าที่เซนเตอร์ดีมากโคตรเด่นว้าใช่ยังเป็นคนเดียวที่ถือไมค์ปะไม่ใช่มีโฮขึ้นเลข1แล้วก็0003ตัวโคตรครีเอทอ่ะโอ้น่ารักจังเลยมินจูเห็นไหมหน้าเหมือนไหมหน้าเหมือนจูวี่มากว้าวสำหรับเพลงนี้นะคะฝนไม่ได้มีอะไรมากเลยที่จะคอมเมนต์หรืออะไรเพราะตัวฝนเองก็ดูมาตั้งแต่โปรดิวแล้วนะจ๊ะก็สำหรับเวทีM Countdown ก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะคะเพลง I Am ที่ว่าเป็นเหมือนประสบการณ์ของคนที่ยังไม่เคยขึ้นเวทีเพื่อให้ได้รู้เวทีแล้วก็ได้ตื่นตัวกับเวทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนการเปิดตัวเพลงที่ออกมาแต่ละเพลงมันเหมือนเพลงที่ให้พวกเขาได้เดบิวต์เพราะว่ามันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเพลงใหม่เลยก็เหมือนเป็นการเปิดตัวพวกเขาแล้วแหละทั้งหมดนะจ๊ะก็อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งนะคะว่าถ้าใครเชียร์ใครชอบใครคนไหนอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะมาฝากความรักความคิดถึงให้สาวๆกันได้แล้วก็ใครที่สามารถโหวตได้ก็โหวตใครที่ซัพพอร์ตในด้านไหนได้ก็ซัพพอร์ตนะจ๊ะยังไงก็วันนี้บ๊ายบายนะคะขอไปดูคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้า